ความรักคือการให้และลืมว่าได้ให้ครอบครัวเป็นเพียงสถาบันเดียวที่พระเจ้าสร้างขึ้นครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักที่ผู้คนได้เรียนรู้ว่าจะรักซึ่งกันและกันและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้อย่างไรครอบครัวยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เราฝึกฝนเพื่อจะสร้างพระราชวังแห่งสันติสุขขึ้นบนโลกครอบครัวเป็นสถานที่ที่เราเรียนรู้ที่จะเป็นสามีหรือภรรยาที่มีชีวิตอยู่เพื่อคู่ครองของเราและเรียนรู้ที่จะเป็นสามีและภรรยาที่เดินไปบนเส้นทางแห่งรักนิรันดร์ได้อย่างไรครอบครัวเป็นฐานที่มั่นเพื่อสันติภาพของโลกและครอบครัวจะต้องเป็นสถานที่ที่ลูกพูดได้ว่าเราไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเลยเราประสบกับสารพัดสิ่งในชีวิตแม้แต่คู่ครองที่รักกันมากที่สุดในบางครั้งก็ยังมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งโกรธเคืองและขึ้นเสียงใส่กันได้อย่างไรก็ตามเมื่อลูกเข้ามาในห้องเราต้องหยุดทันทีไม่ว่าสามีจะรู้สึกโกรธเคืองมากเพียงใดก็ตามสามีจะต้องแสดงท่าทีต่อภรรยาอย่างสงบเมื่อมีลูกอยู่ด้วยลูกๆจะต้องเติบโตขึ้นพร้อมกับความคิดที่ว่าครอบครัวของเขาเต็มไปด้วยความสุขและพ่อแม่รักกันและกันตลอดเวลาพ่อแม่เป็นเหมือนพระเจ้าองค์ที่สองสำหรับลูกๆถ้าคุณถามลูกเล็กๆของคุณว่าระหว่างพระเจ้ากับแม่และพ่อลูกชอบใครมากกว่ากันลูกจะตอบว่าชอบแม่กับพ่อมากกว่านั่นหมายความว่าลูกก็ชอบพระเจ้าด้วยเช่นกันการศึกษาที่มีค่ามากที่สุดเกิดขึ้นในครอบครัวคุณจะไม่สามารถค้นพบความสุขและสันติภาพได้ในที่อื่นใดครอบครัวมีจุดมุ่งหมายให้เป็นอาณาจักรสวรรค์ไม่สำคัญว่าคนเราจะครอบครองทรัพย์สินและมีชื่อเสียงเกียรติยศมากมายเพียงใดหรือแม้แต่ครอบครองโลกทั้งโลกก็ตามเพราะถ้าครอบครัวของเขาประสบปัญหาเขาก็ไม่อาจมีความสุขได้อาณาจักรสวรรค์เริ่มต้นที่ครอบครัวถ้าสามีและภรรยาล้อมรวมเข้าด้วยกันด้วยความรักที่แท้จริงและสร้างครอบครัวอุดมคติขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงเข้ากับโลกโดยตรงตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในเรือนจำแดนเบอรี่ข้าพเจ้าพบบางสิ่งที่น่าสนใจเราจะใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ยดินและสร้างสนามเทนนิสพอฝนตกเราจะรอจนกว่าฝนหยุดและจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อแดดออกกระบวนการทำงานแบบเริ่มหยุดจะเป็นเช่นนี้อยู่หลายเดือนแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝนตกติดต่อกันนานเราทำงานไม่ได้20วันติดต่อกันพอฝนหยุดเราก็กลับออกไปทำงานอีกครั้งเราพบว่านกน้ำชนิดหนึ่งได้มาสร้างรังในส่วนที่มีวัชพืชน้ำอยู่ที่นั่นอยู่ห่างจากจุดที่นักโทษใช้เดินออกกำลังกายไม่กี่เมตรตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีนกอาศัยอยู่ที่นั่นนกพรางตัวมันเองได้อย่างแนบเนียนมากจนทำให้เข้าใจผิดได้โดยง่ายว่าเป็นวัชพืชน้ำกระนั้นเมื่อนกวางไข่เราก็มองเห็นว่ามีนกอยู่ในกอหญ้านกจะนั่งกบไข่ที่ดูคล้ายกับก้อนกรวดสีดำพอลูกนกฟักออกมาเป็นตัวแม่นกก็จะออกไปหาอาหารแล้วนำอาหารกลับมาที่รังจากนั้นก็ป้อนใส่ปากลูกนกแต่กระนั้นเวลาที่แม่นกกลับมาถึงรังพร้อมกับอาหารมันจะไม่บินตรงไปยังรังทันทีแม่นกจะบินลงห่างจากรังเล็กน้อยและเดินต่อไปถึงรังแต่ละครั้งแม่นกจะเข้าไปที่รังด้วยทิศทางที่แตกต่างกันนี่คือความฉลาดของแม่นกที่ทำให้สัตว์อื่นไม่สามารถค้นพบที่ตั้งรังที่ลูกนกอาศัยอยู่ได้โดยง่ายลูกนกกินอาหารที่แม่นกนำมาป้อนและเติบโตขึ้นบางครั้งเวลาที่นักโทษเดินไปใกล้รังของมันแม่นกจะบินออกมาไล่โดยใช้จงอยปากที่คมกริบไล่จิกเพราะแม่นกกลัวว่านักโทษอาจจะทำร้ายลูกของมันนกน้ำเข้าใจรักแท้ของพ่อแม่รักแท้คือการเต็มใจสละชีวิตตนเองโดยไม่เคยมีการคิดคำนวณ
หัวใจของนกที่เต็มใจยอมสละชีวิตของมันถ้าจำเป็นเพื่อปกป้องลูกของมันนั้นคือรักแท้พ่อแม่อยู่บนหนทางแห่งความรักแม้ว่าจะมีความยากลำบากสักแค่ไหนถ้าจำเป็นพ่อแม่ก็พร้อมที่จะฝังร่างของตนได้เพื่อความรักและนี่เองคือรักแท้แก่นของความรักคือการขจัดความคิดที่จะให้ผู้อื่นมีชีวิตเพื่อตนเองความรักคือการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นและให้แก่ส่วนรวมความรักคือการให้จากนั้นให้ลืมความจริงที่ว่าได้ให้ไปแล้วและยังคงให้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความรักที่ให้ด้วยความสุขคือความรู้สึกในหัวใจแม่เวลาที่อุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนและป้อนนมจากอกพ่อแม่จะยอมเหนื่อยยากเพื่อลูกแม้สายตัวแทบขาดกระนั้นพ่อแม่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าภาระนี้ยากเย็นนี่คือความรักมากล้นที่พ่อแม่มีต่อลูกความรักที่แท้จริงเริ่มมาจากพระเจ้าและจากพระเจ้ามาสู่เราดังนั้นเมื่อพ่อแม่กล่าวกับลูกที่แต่งงานไปแล้วว่าการที่ลูกรักชอบกันมันเป็นเพราะคุณความดีของพ่อกับแม่ลูกควรตอบว่าถ้าพ่อกับแม่ไม่หาคู่ครองเช่นนั้นให้กับลูกลูกก็ไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมครอบครัวคือกล่องแห่งความรักเมื่อเราไปสู่อาณาจักรสวรรค์และแกะกล่องนั้นออกพ่อและแม่ที่แสนวิเศษจะกระโดดออกมาลูกที่น่ารักจะกระโดดออกมาปู่ย่าตายายที่มีเมตตาจะกระโดดออกมาสิ่งนี้คือกล่องแห่งความรักครอบครัวคือพื้นที่ที่อุดมการณ์ของพระเจ้ากลายเป็นจริงและเป็นสถานที่ที่เราสามารถเห็นผลสำเร็จในงานของพระเจ้าได้เจตจำนงของพระเจ้าคือการนำมาซึ่งโลกที่ความรักกลายเป็นจริงได้และครอบครัวคือสถานที่ที่ความรักของพระเจ้าไหลล้นแค่ได้ยินคำว่าครอบครัวเราก็ยิ้มออกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าครอบครัวนั้นล้นไปด้วยรักแท้ที่มีอยู่เพื่อสมาชิกในครอบครัวโดยแท้ความรักที่แท้จริงคือการให้ความรักจากนั้นก็ลืมแม้แต่ความจริงที่ว่าได้ให้ไปแล้วและยังคงให้อีกความรักที่ทำให้พ่อแม่มีชีวิตเพื่อลูกและทำให้ปู่ย่ามีชีวิตเพื่อหลานนั้นคือรักแท้ความรักที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมสละชีวิตของเขาหรือเธอเพื่อชาติได้นั้นคือรักแท้